็ในเรื่องของที่คุณสนธยาสวัสดีเนี่ยมายื่นหนังสือร้องเรียนคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะในเรื่องของมีเบื้องสูง2เคสแล้วก็เรื่องทุจริตอีก 4-5 เคสนะคะซึ่งดิฉันพยายามจะในฐานะที่เป็นกรรมธิการเองเนี่ยพยายามจะยื่นเรื่องเข้ากรรมธิการก็ไม่สามารถทำได้นะคะจะต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยื่นเรื่องมาที่กรรมธิการปปช.นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ท่านเสรีก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะเรื่องนี้จนนำไปสู่คำต่อว่าดิฉันอย่างรุนแรงว่าเสื่อมและทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ถอนคำพูดนะคะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะคะคือส.ส.ศิระเจนจาคะเนี่ยท่านก็ในฐานะกรรมการได้ยื่นหนังสือร้องเรียนนะคะให้มีการสอบในเรื่องของท่านเสรีพิสุทธิ์ว่าได้ปลูกบ้านบุกรุกแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งตอนที่ยื่นหนังสือเนี่ยสื่อมวลชนอยู่ในห้องเยอะก็เห็นแล้วว่าท่านพยายามไปเรียนที่จะรับหนังสือนะคะแล้วก็อ้างว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งเรื่องการบุกรุกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นเรื่องของประชาชนนะคะก็เป็นสิ่งที่ท่านควรจะรับเรื่องร้องเรียนแล้วที่ผ่านมาเวลาที่มีประชุมกรรมธิการขณะพิจารณาอยู่ก็มีประชาชนนะคะเดินเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนในกรรมธิการซึ่งท่านก็รับหนังสือตลอดแล้วก็ท่านสื่อมวลชนก็เห็นแล้วว่าท่านบ่นเยอะว่าทนนะคะตามที่สื่อได้อยู่ในห้องนะคะคือถ้าท่านรู้สึกว่าท่านต้องทนกับการที่ถูกยื่นเรื่องหนังสือต่างๆร้องเรียนนะคะหรือท่านไม่อยากจะรับเรื่องที่ท่านตัวท่านเองถูกร้องเรียนเนี่ยท่านก็ควรจะลาออกไปนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ดีดิฉันก็จะยื่นเรื่องให้กับท่านประธานชวนในการสอบจริยธรรมในการเลือกปฏิบัติในการรับหนังสือร้องเรียนของประธานกรรมธิการนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องการหยิบเรื่องเก่านะคะขึ้นมาพิจารณาก็คือเรื่องของนาฬิกาหรูนะคะซึ่งมันอยู่ในวาระการประชุมที่ 5.4 หรือ 5.5 เนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะดิฉันก็ได้แจ้งกับประธานแล้วในที่ประชุมว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วปปช.มีมติ5-3ไม่มีความผิดนะคะเรื่องความการไม่ตรงใจแจ้งนะคะนาฬิกาซึ่งปปช.ก็ตัดสินแล้วจบไปแล้วกรรมธิการไม่มีอำนาจที่จะไปเรียกคนนู้นคนนี้มาตรวจสอบนะคะเพราะนั้นเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตอีกแล้วนะคะที่ฉันก็จะทำหนังสือถึงท่านประธานชวนแล้วก็หวังว่าท่านประธานชวนเนี่ยจะรับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งกรรมการสอบและพิจารณาพฤติกรรมของคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีย เวชด้วยนะคะขอบคุณค่ะ